สวัสดีครับท่านลงทุนทุกท่านครับวันนี้พบกับผมบอยนะครับผมลี่นะครับครับผมวันนี้วันพฤหัสที่19ตุลาคม2560ครับคุณจิงลี่ครับใกล้วันศุกร์นะครับ เราชอบมากเลยนะ เราเป็นคนตรงไปตรงมาดีมากนะไม่ติดปากเขารู้สึกเลยนะครับคุณจิงลี่รอวันศุกร์วันเดียวนี่แหละครับ คุณจิงลี่ครับเมื่อคืนนี้เนี่ยราคาทองคำเคลื่อนไหวเป็นไงบ้างครับก็มีทั้งขึ้นทั้งลงครับเมื่อวานลงไปแล้วก็ค่อยๆกลับตัวขึ้นมาครับเอ๊ะแล้วมันอันไหนมากกว่ากันฮะหรือว่ามันทรงตัวหรือมันยังไงก็ทรงๆครับเพราะว่ามีทั้งปัจจัยบวกปัจจัยลบนะครับอ๋องั้นขอฟังปัจจัยบวกก่อนดีกว่าครับก็ปัจจัยบวกก็อย่างเช่นตัวเลขครับนะครับเมื่อวานนะครับออกมาแย่นะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตัวเลขที่ประกาศเมื่อคืนนี้แหละใช่ครับอ๋อครับแล้วก็อิหร่านนะครับยังตกลงกับข้อตกลงนิวเคลียร์กับทางสหรัฐไม่ได้ครับอาจจะขีดข้อตกลงกันนะครับอ๋อครับอันนี้มองเป็นปัจจัยบวกกับราคาทองคำเหรอฮะใช่ครับอ๋อครับปัจจัยลบก็อย่างเช่นทางฝั่งยุโรปนะครับอย่างเช่น ECB นะครับก็ผมสัญญาว่าจะผ่อนคลายนโยบายการเงินต่อไปครับแล้วก็ขยายเวลา QE นะครับแล้วมันมาส่งผลกระทบต่อทอนี่มันกี่ทอดครับเนี่ยครับก็มันคือมันจะกดดันยูโรนะครับแล้วไปหนุนให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นแล้วก็กดดันทองอีกทีนึงนะครับประมาณ3ทอดนะครับ2ทอดได้ครับก็จะโยงมาโอ้ครับแล้วก็สเปนนะครับอาจจะเตรียมลิขอำนาจจากแคว้นคาตาลุญญาครับถ้าเกิดยังไม่ออกมาชี้แจงครับเอาอย่างนั้นนะอันนี้เป็นกระแสข่าวใช่ไหมฮะยังไม่ได้แอคชั่นอะไรกันใช่ไหมใช่ครับวันนี้มาสุดท้ายครับผู้นำต้องออกมาชี้แจงวันนี้ครับเขาบอกอ๋อยังไม่ได้แอคชั่นนะแต่เป็นข่าวออกมาว่าอย่างนี้เฉยๆใช่ครับอ๋อแต่ยังไม่ได้เกิดการกระทำจริงนะฮะยังครับยังครับโอ้ยโอ้ยฟังข่าวคุณซีรีส์แล้วต้องประเมินผลอีกครั้งหนึ่งสรุปอีกทีคุณซีรีส์ครับในเรื่องของข่าวโอเคเราคุยกันไปแล้วครับขอดูแนวรับแนวต้านหน่อยครับวันนี้เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนฮะแนวต้านแรกนะครับ1285ครับแนวต้านแรกดู1285ครับผมทะลุไป1289อีกแนวครับทะลุขึ้นมาดู1289เป็นแนวต้านแนวที่2นะเอ๊ะมันห่างกันสี่เหรียญเองนะคุณซิงลี่ครับก็แนวสั้นมากๆครับสั้นมากๆนะฮะครับโอเคงั้นขอสั้นมากๆแนวรับด้วยฮะแนวกับแนวรับแรก1276ครับ1276ดูเป็นแนวรับแนวแรกครับหลุดลงมา1270อีกแนวนะครับหลุดลงมาดู1270เป็นแนวรับแนวที่2ครับโอเคสั้นมากๆนะฮะสั้นแนวต้านเลยครับคุณจิงลี่ครับคืนนี้เนี่ยเป็นคืนวันพฤหัสเจ้าประจำมาเจอกันแล้วอีกแล้วใช่ครับอันนี้มาเป็นเคมนะครับครับผมมาตอนทุ่มครึ่งนะครับทุ่มครึ่งตามเวลาไทยฮะใช่ครับคาดการณ์ว่าจะดีขึ้นนะครับอันนี้มองเป็นผลลบกับทองครับครับผมแต่ประทุมครึ่งมีตัวนึงนะครับผลสำรวจแนวโน้มธุรกิจจากที่รัสเซียนะครับครับผมก็คาดการณ์ว่าจะแย่ลงครับอันนี้มองเป็นผลบวกนะครับครับผมแล้วก็3ทุ่มมีตัวนึงนะครับดัชนีที่นำเศรษฐกิจนะครับคาดการณ์ว่าจะแย่ลงนะครับอันนี้มองเป็นผลบวกกับทองครับครับผมก็เป็นการประเมินจากตัวเลขประมาณการเท่านั้นนะครับใช่ครับตัวเลขจริงประเทศจริงนะครับครับผมแล้วอย่างนี้เนี่ยราคาทองคำทรงตัวทางเทคนิคเนี่ยมีมุมมองยังไงบ้างครับคุณจิลลี่ก็ตอนนี้นะครับโลต่ำลงไฮต่ำลงนะครับก็คอนเฟิร์มว่าเป็นแนวโน้มขาลงอยู่นะครับอ๋อครับท่านที่ลงทุนก็ใช้ความระมัดระวังการจับสมควรนะฮะครับต้องครับโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณจิลลี่นะครับที่มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้นะครับบ๊ายนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ